สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากมีรายชื่อเอี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3DD นะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มใหญ่ปราบประดนสุวรรณบางค่ะก็วันนี้ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ทุกข้อกล่าวหานะคะเปิดใจครั้งแรกค่ะว่าเรื่องนี้เป็นผลกระทบใหญ่ต่อทั้งครอบครัวและการรับงานในวงการที่มีละครทยอยยกเลิกกันไปแล้วค่ะตอนนี้ผมไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมตกเป็นจำเลยสังคมไปละผมถูกนำเสนอว่าผมเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D ไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องเฉยๆด้วยผมถูกตั้งข้อกล่าวหาและพิพากษาบนโลกโซเชียลบนโลกออนไลน์บนโลกของสื่อมีหลายๆรายการที่นำข้อมูลไม่ว่าจะได้จากเพจหรือได้จากใครแหล่งข่าวตรงไหนก็แล้วแต่ที่ได้ไปแล้วนำเสนอว่าผมเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโกงผู้คนมูลค่า 2,500 ล้านหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แจ้งข้อกล่าวหานักแสดงหนุ่มปราบประดนนะคะในคดีฟอกเงินก็ทำให้นักแสดงหนุ่มค่ะถูกสังคมจับตาไม่น้อยเลยว่ามีเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะคะโดยเฉพาะเรื่องการโอนย้ายทรัพย์สินหลังเลิกรากับสาวคนสนิทที่เป็นอดีตภรรยาของ CEO Forex ค่ะซึ่งสาวคนนี้ถูกจำคุกพร้อมกับนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาเช้าวันนี้นะคะปราบประดนจึงเชิญสื่อมวลชนตั้งโต๊ะชี้แจงทุกข้อสงสัยพร้อมกับทีมทนายความค่ะให้ทุกคนได้โยนคำถามและตอบกันแบบเคลียร์ๆนะคะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบงานในวงการบันเทิงยืนยันว่าเห็นใจคนที่ถูกโกงค่ะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ฟอกเงินนะคะส่วนเรื่องรถหรูของแฟนสาวที่เป็นเรื่องทำให้เข้าใจผิดเพราะว่าปราบประดนบอกว่าเพียงอาสาขับรถหรูคันดังกล่าวนะคะไปจอดไว้ที่บ้านเพื่อนที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้นและภาพที่ปรากฏมีเจ้าหน้าที่เข้ายึดทรัพย์หน้าบ้านเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563แล้วค่ะบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านผมฮะไม่ใช่รถหรูผมฮะไม่ใช่รถหรูผมแล้วไม่ใช่บ้านผมด้วยบ้านพ่อเป็นรถของน้องกี่ฮะผมถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าฟอกเงินมูลฐานความผิดคดีนี้คือการช่อโกงถูกไหมฮะการช่อโกงมูลค่า 2,500 ล้านผมถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าผมไปเกี่ยวข้องอะไรการช่อโกงนั้นผมไม่ส่วนเพราะผมไม่รู้จักเลยไอ้ Forex 3D เนี่ยเอาง่ายๆเลยพื้นฐานผมอ่ะผมขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องๆในประเทศนี้ที่เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับผมรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับพวกคุณเหมือนกันผมรู้สึกว่าคนผิดต้องได้รับโทษคนที่หลอกลวงพวกคุณต้องได้รับโทษแต่สำหรับผมใครมาชวนอะไรพวกนี้ผมคิดอยู่เสมอฮะว่าโอกาสดีๆมันคงไม่พุ่งตรงมาหาเราเราคงโชคดีขนาดที่ว่ามีคนโอกาสดีๆมาให้ร่ำรวยได้ภายในพริบตาผมไม่เอาความโลภตรงนี้2เดือนที่ผ่านมากระแสข่าวกระทบต่อครอบครัวอย่างมากค่ะและโดยเฉพาะงานละครหลายเรื่องถูกแคนเซิลด้วยนะคะพักงานไว้ก่อนก็มีค่ะปราบประดนย้ำตลอดงานแถลงข่าวเลยนะคะว่าตนเองไม่เกี่ยวกับคดีนี้ทั้งสิ้นและเตรียมพบกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งซึ่งมั่นใจว่าตนเองบริสุทธิ์มีหลักฐานสู้คดีนี้แน่นอนค่ะหลังจบงานแถลงข่าวคุณปราบเขาก็มีการโพสต์ IG นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างที่มาร่วมในงานแถลงข่าววันนี้ด้วยนะคะ